สวสัวสัสดดีีคค่่ะะพวกเรา DNK DNK48 ค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะตอนนี้กระแสบุกเพดังมากพวกเราได้ดูบ้างไหมอู้ดู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 ตามทุก EP อ๋อเจ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นเราอยากเล่นเป็นใครในเรื่องอ๋อก็แน่นอนสิคะแม่สางเอกเลยอยากเล่นเป็นอิปลิกอยากเล่นเป็นเกศสุรางทำไมล่ะเกศสุรางหรือกาละเกดเกศสุรางเกศสุรางหนูเป็นลูกของเกศสุรางจริงๆค่ะคุณไข่แล้วครับจริงๆหนูว่าคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับหนูมากที่สุดน่าจะเป็นแม่หญิงจันวาดนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแม่หญิงจันวาดเวอร์ชั่นที่แบบว่าติงตองหน่อยนึงถ้าแม่หญิงจันวาดแบบเป็นคนที่ติงตองหนูว่านั่นน่ะคือคาแรคเตอร์หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบงานประดิษฐ์มากค่ะแบบประดิษฐ์ประดอยทำขนมเอ้ยอันนี้ด้วยใครนะเพื่อนของแม่มาลีแม่มาลีแม่ทงกีมาก็คล้ายๆนะแบบทำขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายผ้าด้วยหนูเป็นคนชอบเย็บผ้าค่ะแต่ว่าเขาเรียบร้อยเกินกว่าหนูไปหน่อยนะคะก็น่าจะต้องกระโดดกระเดกกว่านี้นิดนึงก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเลยเฮ้ยน่าจะเป็นคุณหญิงจำปาจำปาหนูติดใจจอนคุณแม่มาเฮ้ยประเด็นคือตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆด้วยเนี่ยแหละค่ะก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบคุณแม่ที่รักลูกมากๆห่วงลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบอยากให้ลูกได้ดีก็เลยอยากให้แบบว่าลูกสะใภ้ดีด้วยอย่างนั้นทำไมอยากเป็นนางเอกคนเดียวเลยเอาไม่ใช่อีปิกหรอกพี่ผินพี่แอมก็พี่ผินพี่แอมใช่อยากทาฟันดำอ่ะเป็นคิวบอยคิวเกิร์ลจอยพี่แอมคิวเกิร์ลแอนด์คิวบอยอยากเป็นไก่ของจอยจอยน่ารักค่ะพี่น่าจะมีหรือเปล่าจริงๆชอบเป็นหนูชอบเป็นสายนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบพี่ลุลามากเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะเด็กรุ่นนี้ดูละครไม่รู้จริงๆหนูก็ชอบดูนะเรื่องไหนที่จอชอบบ้างไหมครับ Imagine ว่าตัวเองเป็นอยู่ในเรื่องนั้นหรือแบบว่าชอบพี่เขาแบบมีเขาเป็นไอดอลเฮ้ยจริงๆก็เรื่องบุพเพสันนิวาสนี่แหละที่แบบอินมากแบบอยากจะย้อนยุคไปสมัยอยุธยาบ้างอะไรอย่างงี้อยากจะไปแบบใส่ชุดไทยสวยๆแต่ว่าชาติที่แล้วเราอาจจะไม่ใช่คนอยุธยาเราอาจจะเป็นคนจีนที่แบบว่า เป็นคนจีนที่แบบมาขายของในกรุงศรีอยุธยา ใช่ เป็นคนทำกระทะ อาจจะเป็นชาติที่แล้วของพวกเราเลยนะครับมีดาราในดวงใจมีค่ะของหนูมี2คนมีพี่แก้มกับใช่ค่ะกับพี่บอยประกอบใช่ค่ะได้พี่หมายถึงพี่บอยเลยพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะค่ะตอนแรกตกใจค่ะพอไม่เห็นแต่ว่าพอเห็นปุ๊บแม่ก็บอกเอ้ยนายพี่บอยมาพอแม่เขาก็รู้เพราะหนูเคยไปแบบวิ่งตามติ่งตอนเด็กๆใช่ค่ะแล้วแบบอ๋อดีใจแล้วเข้าไปตอบขอบคุณค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยหนูดูละครของพี่เขาเยอะมากพรพรมละเวงอะไรเงี้ยแบบว่าละครที่พี่เขาเล่นมีเล่นกับพี่มากี้ด้วยอะไรใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าพี่เขาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเป็นคนที่แบบคนที่มีพลังบวกเยอะมากค่ะเหมือนเราได้เห็นเขาแสดงหรือว่าได้เห็นเบื้องหลังของเขาเรารู้สึกมีความสุขที่ได้เจอได้เห็นเขาหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากเป็นแบบพี่เขาที่ว่าไม่ว่าใครอยู่กับหนูก็จะมีความสุขเหมือนกันคาแรคเตอร์ไหนคาแรคเตอร์ไหนคาแรคเตอร์แบบตัวร้ายตัวน่ารักหรือแบบบ้าบอคอแตกอะไรหนูอยากเล่นหนูชอบตัวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหนูอยากเป็นน้ำสมัยก่อนดีมากใช่ใช่แบบเป็นเด็กเป็นน้ำเวอร์ชันไหนเวอร์ชันตอนเด็กหรือเวอร์ชันตอนโตเอาตั้งแต่เด็กยันโตเลยดีกว่าค่ะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมันดูเป็นกิมมิกดีแบบเฮ้ยตั้งแต่เด็กเลยนะโตอะไรอย่างงี้แล้วแบบหนูชอบผู้ชายแบบพี่โชนมากคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกตอนแรกแต่ว่าความจริงเขาแบบชอบเราดูแลเราอะไรอย่างงี้เป็นนักศึกษาครับแอบชอบรุ่นพี่ใช่ค่ะน่ารักหน่อยใช่แอบมุกนะครับจริงๆหนูอยากลองอะไรที่แปลกแหวกแนวค่ะหนูอยากเป็นตัวร้ายค่ะอยากเป็นคนร้ายที่แบบว่าอยู่ในคราบของเด็กสาวตะมุตะมีคือ
คือมีความร้ายซ่อนอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้เฮ้ยแต่เราไม่คมแฝกได้ทำเสียงคมแฝกคมแฝกเฮ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยไม่แต่อันนี้มันไม่ร้ายอ่ะอันนี้มันโก๋มันจิโก๋อ่ะอันนี้ไม่ร้ายร้ายแบบเสียงแหลมเลยนะปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยหรอเราอยากเล่นไหมไม่แต่ไม่ใช่กรี๊ดอะแต่ว่าแบบแต่ว่าเป็นคนที่แบบฉลาดอะไรเงี้ยอยากเล่นเป็นคนฉลาดเอาแบบตรงข้ามกับความเป็นจริงก็อยากลองอะไรที่มันแปลกแหวกแนวอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ลายลึกลายลึกอยากเล่นเป็นตัวที่แบบว่ามีคนจดจำได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแบบเหมือนแบบยังไงดีคล้ายๆตัวประกอบที่แบบว่าเด่นเด่นมากเลยไอ้นี่ต้องจำให้ได้อีปิกอะไรพี่ปิกอะไรอย่างเงี้ยพี่ผินพี่แย้มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ว่ามีคนจดจำได้อย่างเงี้ยฮะอืมสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะแล้วอยากให้ย้อนกลับไปถึงวันแรกของทั้งสามคนวันแรกคือวันที่9เมษายนที่หนูเกิดมาค่ะรอเลยวันแรกของหนูใน BNK ใช่ไหมคะโอ้โหเป็นวันที่มันถือว่าเป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมเลยนะคะแบบเราผ่านหลายๆอย่างด้วยกันมาเยอะมากหลายๆความรู้สึกการเข้ามาอยู่ใน BNK แบบเป็นการที่ได้ประสบการณ์เยอะมากทั้งร้องไห้ยิ้มด้วยกันมาเยอะมากนะคะอย่างตอนแรกๆหนูแบบก็หนูค่อนข้างน้อยใจเยอะมากเพราะว่าหนูแบบเหมือนตอนนั้นหนูยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากใช่ไหมคะวันแรกของหนูใน BNK หนูค่อนข้างเป็นเด็กที่น้อยใจขี้น้อยใจมากแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราแบบตั้งใจมาเรื่อยเหมือนอย่างในเนื้อเพลงเลยคำว่าพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจคือสิ่งที่เราพยายามมาแน่หลายๆคนเห็นเนี่ยค่ะก็เลยให้โอกาสมาก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะก็วันแรกของหนูก็จะย้อนมองเอ้ยย้อนมองมองย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะสมัยที่หนูยังเป็นเพนกวินที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นลูกเพนกวินที่ยังไม่แข็งแรงนะคะก็เรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรอย่างงี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาเยอะมากค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะวันที่เราต้องแบบไปแสดงให้คนเยอะๆดูอะไรอย่างงี้ก็ทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเพนกวินที่ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าที่แข็งแรงใช่เป็นเพนกวินที่แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะก็ขอรู้สึกว่ามันเป็นวันแรกของอะไรหลายๆอย่างมากเลยวันแรกที่เราเข้ามาวันแรกที่เขาประกาศวันแรกที่เราได้คุยกับเมมเบอร์วันแรกที่ไปกินข้าวด้วยกันวันแรกที่ฝึกซ้อมด้วยกันทุกอย่างมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับหนูเลยไม่ว่าจะเป็นแบบวันแรกที่เราเสียใจไปด้วยกันวันแรกที่เราดีใจไปด้วยกันวันแรกที่เรารู้สึกว่าเราล้มเหลววันแรกที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จทุกอย่างมันเป็นความทรงจำที่แบบดีมากๆแล้วหนูก็คิดว่ามันทำให้เรารักวงนี้มากขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะถ้าเกิดว่าใครอ่ะจะโกรธหรือว่าจะเกลียดพวกเราอะไรก็ตามแต่หนูรู้สึกว่าอย่าเกลียดเมมเบอร์พวกเราเองเลยเพราะว่าเราก็รักกันเองของพวกเราอยู่แล้วอะบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเอ้ยมันเหนื่อยมากจริงๆเลยนะพวกเรากว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะแต่หนูก็คิดว่ามันยังอีกไกลมากกว่านี้เพราะคิดว่าต้องเหนื่อยอีกก็เฮ้อแต่ก็นั่นแหละฮะต่อจากนี้ไปก็ขอฝาก BNK ด้วยโอ้ยเอาหมอนเอาหมอนฝนเข้าตาเยอะไปหน่อยเอาหมอนจิ้มตาในตัวนี้อันนี้เป็นตัวแทนของมิวสิกนะคะโอ้ยืมตัวนี้หน้ากากมิวสิกเราก็เห็นมาตั้งแต่แรกก็สำหรับหนูถ้าอยากดูคลิปเต้นแรกหนูที่เต้นแบบจริงๆก็คือDance Battle ค่ะทีมสีส้มถ้าได้ไปดูแล้วก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะคุณไข่เต้นอะไรเนี่ยคุณไข่เต้นอะไรอยู่เนี่ยก็คือหนูเป็นคนที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยค่ะเรื่องเต้น1 2 3 4 5 6 7 8นี่คืออะไรหนูนับไม่เป็นค่ะก็คือเริ่มมาฝึกใน BNK48 เนี่ยแหละค่ะก็คือสำหรับหนูคิดว่ามันยากเพราะว่าเหมือนเพื่อนคนอื่นเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนชื่นชอบการเต้นการร้องมาอยู่แล้วส่วนเรานี่คือแบบแทบไม่เคยรู้เลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8นั้นมันคืออะไรได้ซ้ำก็คือ
สำหรับหนูถ้าเกิดว่าเพื่อนพยายามเท่านี้หนูก็ต้องพยายามให้มากกว่าเดิมเพื่อจะให้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะเท่ากับเพื่อนได้แบบให้เก่งเท่ากับคนอื่นๆได้แบบไม่ได้เป็นเด็กหลังห้องค่ะเพราะว่าการที่เป็นเด็กหลังห้องมันเหมือนต้องคอยตามคนอื่นไปหนึ่งสเต็ปตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราจะก้าวไปพร้อมๆกับเพื่อนได้คือเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านั้นค่ะกดค่อนข้างกดดันมากเพราะว่ายิ่งเป็นเพลงที่ต่อจากคุกกี้ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราก็จะตั้งใจพาเพลงนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คือการได้เป็นเซนเตอร์หนูมองว่าอย่างเพลงเนี้ยก่อนที่จะขึ้นอย่างที่คุณใครเคยบอกอันสิ่งที่หนูอยากบอกจริงๆคือเพลงนี้มันเป็นเพลงของพวกเราทุกคนหนูก็มิวสิกถูกเลือกมาให้เป็นตัวแทนของเพลงนี้เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายแต่ความจริงเพลงนี้หนูมองว่าพวกเราทุกคนคือเซนเตอร์เพราะว่าเหมือนการเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาเลยจริงๆคืออย่างหนูอยากจะบอกว่า BNK อ่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราหวงมากๆไม่ว่าเราจะได้รับตำแหน่งในหน้าที่ไหนเราอยากทำออกมาให้ได้ดีๆถึงเราจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่เราก็อยากพา BNK ไปให้ไกลที่สุดเหมือนหนูเข้ามาแรกๆหนูไม่ได้รู้จักว่า BNK จะเป็นยังไงในรูปแบบไหนเพราะว่าหนูไม่ได้ตามตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแต่พออยู่มาเรื่อยๆหนูรู้สึกว่า BNK เป็นสิ่งที่หนูรักแล้วก็ห่วงมากที่สุดไม่อยากให้มีอะไรมาทำร้ายได้เลยเพราะว่ากว่าเราจะแบบมาถึงตรงนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากทั้งทางผู้บริหารทางคุณครูพี่สตาฟทุกคนเขาตั้งใจกับตรงนี้มากเงี้ยค่ะรวมถึงพวกเราด้วยพวกเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตตั้งแต่แรกพวกเราไม่รู้ว่า BNK จะประสบความสำเร็จไหมพวกเราเข้ามาเพราะตั้งใจจริงๆมันเลยแบบเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยฉันต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม